ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลงเฉินพุ่งผ่านอากาศออกไปอย่างรวดเร็วก่อนที่มิติด้านหน้าจะแยกออกพร้อมทั้งพบกับร่างมากมายที่กำลังถาโถมมาราวกับเกลียวคลื่นมันเป็นฝูงยอดฝีมือที่พวยพุ่งออกไปยังทิศทางหนึ่งเหนือม่านมิติพื้นที่ด้านหน้าคลื่นฝูงชนนี้เป็นประตูมิติส่วนด้านหน้าประตูมิตินี้คือรังหมื่นมังกรที่ขวางกั้นประตูนี้เอาไว้รังหมื่นมังกรนี้คือสุดยอดสมบัติของอาณาเขตมังกรซึ่งตอนนี้มันสาดแสงสว่างไสวออกมาอย่างเต็มที่เพื่อพยายามมอที่จะขวางกั้นประตูทางเชื่อมมิติเอาไว้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้หลงเฉินประหลาดใจก็เพราะว่าเขาไม่พบเจอกับนักรบโลหิตมังกรแต่ทว่าทั้งวันกลับนำทัพนักรบมังกรหมอบรวมถึงสิทธิ์สำนักสายทานเทพวายุคอยปกป้องรังหมื่นมังกรนี้เอาไว้นางถือกระบี่เอาไว้ในมือขณะที่เผชิญหน้าอยู่กับชายหนุ่มที่สวมชุดคลุมสีทองอารามตอนนี้ร่างของนางและสิทธิ์ตำหนักสายทวราบเทพทุกคนล้วนอาบไปด้วยเลือดซึ่งเห็นได้ชัดว่าเพิ่งผ่านการต่อสู้นองเลือดมาได้หมาดๆชายหนุ่มในชุดคลุมสีทองที่ถือกระบองทองคำเอาไว้นั้นไม่ได้มีร่างที่สูงมากนักแต่ทว่าปราณอสูรที่ส่งออกมาจากร่างของเขากลับเข้มข้นพวยพุ่งทะลวงม่านฟ้ากลางหลังของเขามีเส้นชีพจรสวรรค์ปราณมังกรกรกฐานอยู่กว่า6เส้นกำลังแหวกว่ายไปมาเส้นชีพจรสวรรค์ปราณมังกรกรานแต่ละเส้นนั้นดูราวกับสร้างขึ้นจากทองคำบริสุทธิ์ที่แผดประโลหิตอันเข้มข้นออกมาทำให้แม้กระทั่งตัวของหลงเฉินก็ยังอดรู้สึกแน่นหน้าอกไปไม่ได้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่กองกำลังโลหิตมังกรเป็นคนเชื่อมต่อหากว่าเจ้ากิ๊ฟที่จะแบ่งผลประโยชน์ก็ต้องมาดูกันว่าเจ้ามีความสามารถนั้นหรือไม่ทั้งวันยะหยันออกมาโดยที่พลังเทวะพวยพุ่งอย่างบ้าคลั่งพลังวายุอันแข็งแกร่งทรงพลังพุ่งออกมาขณะที่กลางหลังมีเส้นชีพจรสวรรค์มังกรสีครามสีเส้นกำลังแหวกว่ายไปมานี่คือเส้นชีพจรสวรรค์ปราณมังกรหลักฐานของนางซึ่งมันอัดแน่นไปด้วยพลังเทวะอันไร้ที่สิ้นสุดการที่ยอดฝีมือที่มีสีเส้นชีพพระสวรรคปราการเผชิญหน้ากับคนที่มีถึง6เส้นชีพจรสวรรค์ปราณมังกรหลักฐานนั้นทำให้นางกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างไรก็ตามสภาวะพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของนางกลับไม่ได้เป็นฝ่ายพ่ายให้กับแรงกดดันของปราณอสูรเลยแม้แต่น้อยแบ่งผลประโยชน์งั้นหรือเจ้าเข้าใจผิดแล้วหลักข้าเฮาเทียนบู่จำเป็นที่จะต้องไปแบ่งปันผลประโยชน์กับคนอื่นตั้งแต่ตอนไหนกันได้ยินมาว่าเจ้าหลงเฉินมันวันดีไม่เบาเลยหนิมันถึงขั้นกล้าที่จะท้าทายพันธมิตรอสูรสวรรค์ของเราวันนี้ข้าจะทำให้มันได้รู้ซึ้งว่าอะไรคือความแข็งแกร่งอย่างสมบูรณ์ข้าจะฆ่าพี่น้องของมันก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะแย่งชิงคนรักของมันข้าจะทำให้มันนึกเสียใจที่เกิดมาบนโลกใบนี้โฮเทียนบู่ส่งเสียงอันเย็นเยือกออกมาด้วยน้ำเสียงที่ดูราวกับเป็นจักรพรรดิที่อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกันเมื่อพี่ใหญ่หลวงเฉินมาถึงก็เกรงว่าเจ้าจะทำได้เพียงแค่คุกเข่าร้องขอความเมตตาจากเขาเท่านั้นเสี่ยวเย่เว่ที่อยู่ข้างๆถังหวานได้ยะหยันออกมาเพื่อตอกหน้าอีกฝ่ายกลับไปตอนนี้ตัวนางเองก็สามารถก่อเส้นชีพจรสวรรค์ปราณมังกรกรกฐานได้แล้วเช่นเดียวกันมันไม่เพียงแค่นางเท่านั้นเพราะว่านักระบบมังกรหมอบกว่า18คนที่สามารถก่อเส้นชีพจรสวรรค์มังกรหลักฐานขึ้นมาได้แต่ทว่าคนอื่นๆนั้นเป็นเพียงแค่ยอดฝีมือระดับ9ชีพจรสวรรค์เท่านั้นร่นหาที่ตายเมื่อได้ยินคำพูดของเสี่ยวเย่เว่ก็ทำให้โฮเทียนบู่ยะหยันอย่างเย็นชาก่อนที่จะกางฝ่ามือออกไปสร้างม่านแสงขึ้นมาทำให้พื้นที่มิติรอบตัวของเสี่ยวเย่เว่บิดเบี้ยวจนสร้างเป็นวังวนขึ้นมาเพื่อพยายามที่จะสูบร่างของงอนางเข้าไปทั้งวันที่ตระหนักได้ถึงความผิดปกตินี้ก็ทำให้กระบี่ในมือของนางสันสถานพลางคิดที่จะลงมือแต่ทว่าพริบตาที่นางเคลื่อนไหวก็เป็นตอนที่การบิดเบี้ยวของม่านมิติรอบตัวของเสี่ยวเย่เว่ได้สลายหายไปมันทำให้ถังหวันได้แต่ผงะไปเพราะว่านี่อย่าบอกนะว่าอีกฝ่ายคิดจะใช้ทักษะอื่นตอนนี้เองที่มีร่างหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นมาก่อนที่จะใช้ก้อนอิฐฟาดเข้าใส่กลางศีรษะของโฮเทียนบู่อย่างจังถึงได้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงจนทำให้ร่างของเขาลอยเคว้งออกไปไกลพี่ใหญ่หลงเฉินเมื่อได้เห็นร่างนี้ก็ทำให้นักระบบมังกรหมอบทั้งหลายต่างพากันโห่ร้องออกมาขณะที่สิทธิ์ตำหนักสายทานเทพวายุต่างรู้สึกว่าเลือดภายในร่างของพวกเขากำลังเดือดพล่านพวกเขาเป็นกลุ่มยอดฝีมือที่มีกันอยู่กว่า30ล้านคนที่ยืนเรียงแถวอยู่ด้วยกันแต่ทว่าศัตรูที่พวกเขาต้องงอเผชิญหน้านั้นมีกันอยู่มากกว่าเป็นร้อยเท่ายิ่งไปกว่านั้นคืออีกฝ่ายนั้นมีกลุ่มยอดฝีมืออยู่มากเสียยิ่งกว่าหมู่เมฆกันที่ต้องเผชิญหน้ากับกองกำลังที่แข็งแกร่งขนาดนั้นมันทำให้พวกเขาหายใจได้ไม่ทั่วท้องเพราะว่าพวกเขารู้ดีว่าโอกาสที่จะรอดชีวิตไปได้นั้นมีอยู่ต่ำมากอย่างไรก็ตามทางถังหวานได้พูดเอาไว้ว่าจะสู้เพื่อกองกำลังโลหิตมังกรจนตัวตายและพวกเขาก็ทำได้เพียงแค่กลั้นใจยอมรับการต่อสู้นองเลือดนี้หากว่าจะให้บอกว่าพวกเขาไม่เกรงกลัวความตายก็คงจะถือว่าโกหกต
อนนี้หลงเฉินได้เดินทางมาถึงที่นี่แล้วถึงได้ทำให้ความมั่นใจของพวกเขามีเพิ่มมากยิ่งขึ้นและความรู้สึกหวาดกลัวเองก็ลดน้อยลงอย่างมากหลงเฉินใช้ก้อนอิฐฟาดร่างของฮวดเทียนหวนยุ่นเคลื่อนออกไปไกลโดยที่ไม่ได้สนใจมองร่างของอีกฝ่ายเสียด้วยซ้ำเขาพุ่งออกไปตรงหน้าของถังหวานเอ๋อพร้อมทั้งพูดขึ้นมาว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหลังจากที่ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางจิตวิญญาณก็ทำให้เขาเข้าใจได้ว่าเมื่อกองกำลังโลหิตมังกรก้าวเข้ามาภายในอาณาเขตเส้นชีพจรสวรรค์ล้ำลึกก็มุ่งหน้ามาที่นี่โดยทันทีพวกเขาอาศัยพลังโลหิตมังกรในการปลุกเกล็ดย้อนกษัตริย์ซึ่งมันเป็นขั้นตอนที่ยาวนานและเผาผลาญพลังรากฐานพลังจิตวิญญาณและพลังปราโลหิตอย่างมากมันเป็นเพราะว่าพวกเขาต้องคอยต้านพลังเจนเจตัมของรัศมีบารมีมังกรมาเป็นเวลานานถึงได้ทำให้พวกเขาเหน็ดเหนื่อยจนแทบที่จะหมดแรงอย่างสมบูรณ์ตอนนี้เมื่อเกล็ดย้อนกษัตริย์ได้ปรากฏขึ้นก็สร้างเป็นประตูทางเชื่อมมิติ8บานโดยที่มีเกล็ดย้อนกษัตริย์เป็นแกนกลางมันเป็นเพราะว่าการปรักตัวขั้วของมันถึงได้ทำให้พลังงานอันไร้ที่สิ้นสุดประตูออกมาจากทั้ง8ช่องทางนี้มันถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของพวกเขาแต่ทว่าเมื่อช่องทางเหล่านี้เปิดออกก็เป็นนอตอนที่ยอดฝีมือเผ่าอสูรมากมายพากันถาโถมเข้ามาราวกับฝูงหมาป่าที่ได้กลิ่นเนื้อเดิมทีทางนักรบโลหิตมังกรเองก็เหน็ดเหนื่อยถึงขั้นที่หมดสติไปอยู่แล้วนี่ทำให้กู่หยางและคนอื่นๆรีบส่งพวกเขากลับเข้าไปภายในรังหมื่นมังกรเพื่อให้พวกเขาพักฟื้นกูหยางต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มยอดฝีมือเผ่าอสูรอย่างต่อเนื่องแต่ทว่าอีกฝ่ายกลับมีมากยิ่งขึ้นและแข็งแกร่งมากกว่าเก่าถึงได้ทำให้เขาและคนอื่นๆต้องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือออกไปทว่าสัญญาณขอความช่วยเหลือนี้กลับได้รับการยับยั้งเพราะคลื่นพลังจากเกล็ดย้อนกษัตริย์จึงส่งออกไปได้ไม่ไกลมากนักยังดีที่ถังหวานเอ๋อตามมาสมทบได้ทันท่วงทีเมื่อเห็นว่าทางกองกำลังโลหิตมังกรเผชิญหน้ากับอันตรายก็ทำให้นางยื่นมือเข้าช่วยเหลืออย่างไม่รอช้าหลังจากที่นางเดินทางมาถึงและพบว่ากู่หยางและคนอื่นๆอยู่ในสภาวะที่หมดแรงก็รีบส่งพวกเขากลับไปพักฟื้นภายในรังหมื่นมังกรแล้วรับหน้าที่ปกป้องสถานที่แห่งนี้ด้วยตัวเองกู่หยางรู้สึกไม่วางใจที่จะปล่อยให้นางรับหน้าที่รับมือยอดฝีมือมากมายขนาดนั้นด้วยตัวคนเดียวแต่ทว่าเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นและทำได้เพียงแค่กัดฟันกลับเข้าไปภายในรังหมื่นมังกรและหวังว่านางจะอดทนได้สักระยะพวกเขาขอแค่ฟื้นคืนพลังได้กว่าครึ่งก็สามารถเข้าร่วมการต่อสู้ได้แล้วแต่อย่างไรก็ตามทางพันธมิตรอสูรสวรรค์กลับบุกมาที่นี่พร้อมกับกองกำลังจำนวนมากและไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายใช้วิธีการอะไรในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือถึงได้ทำให้มีกองกำลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากช่วงที่ถังหวานเอ๋อเดินทางมาถึงก็ผ่านไปกว่า1ชั่วยามซึ่งพื้นดินอาบไปด้วยเลือดแต่ทว่ายิ่งฆ่าเท่าไหร่ก็ยิ่งเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นจนถึงช่วงที่โฮเทียนวูปรักประกาศขึ้นก็เป็นตอนที่ยอดฝีมือเผ่าอสูรหยุดยั้งการโจมตีพร้อมทั้งให้โอกาสพวกเขาได้หยุดพักหายใจมารดาเจ้าเถอเจ้ากล้าลอบโจมตีข้าทีเผลองั้นหรือโฮเทียนวูที่ถูกหลงเฉินตบปลิวออกไปนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเพราะพริบตาที่หลงเฉินฟาดก้อนอิฐเข้าใส่ก็ทำให้มงกุฎทองคำเหนือศีรษะของเขาเปล่งแสงและสร้างม่านพลังขึ้นมาปกป้องเขาเอาไว้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับบาดเจ็บทางกายแต่ทว่ากลับได้รับบาดเจ็บทางจิตใจอย่างใหญ่หลวงมันทำให้เขาส่งเสียงกูร้องออกมาด้วยความเดือดดาลขณะที่กระบองทองคำในมือสาดแสงสว่างไสวแล้วฟาดมันเข้าใส่ทางหลงเฉินอย่างไม่รอช้าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีนี้ก็ไม่ได้ทำให้หลงเฉินหันหลังกลับไปเสียด้วยซ้ำเขาโบกมือของตัวเองก่อนที่มังกรมารจันทราจะปรากฏขึ้นในมือของเขาดวงดาราสาดแสงสว่างไสวพร้อมทั้งเผยให้เห็นเส้นชีพจรสวรรค์ปราณมังกรแห่งดาราปรากฏขึ้นมังกรมารจันทราฟาดฟันกลับไปทางกระบองทองคำนี้อย่างแม่นยำเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาอย่างดังขณะที่แสงสีทองอารามสาดแสงออกไปทั่วโดยที่ร่างของโฮเทียนบูถูกการโจมตีของหลงเฉินกระแทกถอยกลับไปหลายก้าวตอนนี้เองที่สีหน้าของยอดฝีมือจากทางพันธมิตรอสูรสวรรค์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างใหญ่หลวงเพราะพวกเขารู้ดีว่าโฮเทียนบุนั้นแข็งแกร่งขนาดไหนแต่ทว่าอีกฝ่ายกลับถูกกระแทกถอยกลับมาเสียได้หลังจากที่หลงเฉินส่งการโจมตีกระแทกของอีกฝ่ายถอยกลับไปก็หันหลังกลับไปด้วยสีหน้าที่ราบเรียบราวกับว่าเขาคาดการทุกอย่างเอาไว้ก่อนแล้วอย่างไรก็ตามเขารู้ดีว่ามันเป็นการฉวยโอกาสเนื่องจากการปะทะกันเพียงแค่เล็กน้อยก็ทำให้เขาสัมผัสได้ว่าอีกฝ่ายไม่ได้ด้วยไปกว่าหลงใจเย่เลยกายศึกอัธดาราเมื่อต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งก็ทำให้เขาไม่ได้ยั้งมืออีกต่อไปเขาส่งเสียงกู่ร้องออกมาก่อนที่จะเข้าสู่สภาวะที่แข็งแกร่งที่สุดของตัวเอง
สายทานดาราเหนือศีรษะของหลงเฉินได้ส่องประกายออกมาวงแหวนแห่งเทพกลางหลังของเขาขับเคลื่อนตัวเองขณะที่ดวงดาราทั้ง8ได้ส่องสว่างออกมาทั่วทั้งจักรวาลสภาวะพลังของเขาพวยพุ่งอย่างบ้าคลั่งขณะที่มังกรมานจันทราในมือของเขาฟาดฟันออกไปทางโฮเทียนหวู่นี่คือยอดฝีมือที่แข็งแกร่งทรงพลังอย่างมากเขาถือครองเส้นชีพจอนสวรรค์ปราณมังกรานกรานถึง6เส้นซึ่งมีระดับพลังสูงเสียยิ่งกว่าหลงใจเย่เสียอีกนี่ทำให้หลงเฉินไม่กล้าประมาทอีกฝ่ายเมื่อโฮเทียนหวู่ได้เห็นมูดาวเหนียวเหนียวก็ทำให้หัวใจของเขาสั่นสะท้านขณะที่ประกายแสงสีทองขับเคลื่อนพร้อมทั้งปรากฏบานประตูสีทองอร่ามขึ้นด้านหลังของเขามันปรากฏขึ้นมีราวกับเป็นประตูของโลกใบนี้สภาวะพลังอันดุดันพวยพุ่งออกมาจากมันด้วยพลังที่ทำให้ทั้งม่านจักรวาลถึงกับสั่นสะท้านโฮเทียนหวู่เองก็มีปรากฏการณ์ที่แข็งแกร่งทรงพลังเช่นเดียวกันมังกรยักษ์ย้ายสีทองอร่ามทั้ง6ตัวที่อยู่ด้านหลังของเขาแหวกว่ายไปมาขณะที่กระบองยาวในมือของเขาฟาดเข้าใส่ทางหลงเฉินอย่างสุดแรงมังกรมานจันทราได้ปะทะเข้ากับกระบองนี้อย่างจังถึงได้ทำให้คลื่นพลังอันหนักหน่วงกวาดออกไปไกลกว่าหลายหมื่นลี้ประกายแสงเทวะขับเคลื่อนขณะที่ร่างของพวกเขาต่างถอยร่นออกไปด้วยกันทั้งหมดเจ้าคือเชื้อสายแห่งก้าวดาราโฮเทียนบู่ส่งเสียงออกมาซึ่งเห็นได้ชัดว่าเขาตระหนักได้ถึงตัวตนของหลงเฉินส่วนเจ้าเองก็คือลิงก่อนหน้านี้หลงเฉินไม่ได้เห็นใบหน้าของอีกฝ่ายอย่างชัดเจนแต่ทว่าเมื่อได้เห็นร่างของอีกฝ่ายก็ทำให้เขาพบว่าอีกฝ่ายมีใบหน้าสีทองร่ามและดวงตาขนาดใหญ่และจมูกขนาดเล็กไม่ต่างอะไรไปจากลิงแม้แต่น้อยโฮเทียนบู่ถึงกับเดือดดาลเพราะคำพูดไม่กี่คำของหลงเฉินขณะที่กระบองทองในมือของเขาสาดแสงออกมาพร้อมๆกับปลดปล่อยพลังอันไร้ที่สิ้นสุดหลงเฉินได้ถูกกระแทกถอยกลับไปถึงหลายก้าวอย่างฉับพลันหลงเฉินรู้สึกตกตะลึงอยู่ภายในใจเพราะว่าโฮเทียนบุคคลนี้ดูบอบบางอย่างมากแต่ทว่ากลับแข็งแกร่งถึงเพียงนี้เจ้ากล้าดูหมิ่นเผ่าอสูรวานรสวรรค์ขนทองผู้ยิ่งใหญ่ต่อให้เจ้าเป็นเชื้อสายแห่งก้าวดาราแล้วมันยังไงตายไปซะโฮเทียนบุส่งเสียงกูร้องคำรามคลั่งสร่างออกมาอย่างดังขณะที่ประกายแสงสีทองอารามสาดแสงสว่างสวยออกมาพร้อมทั้งพวยพุ่งเข้าหาทางร่างของหลงเฉินอย่างไม่รอช้าเป็นอย่างที่คิดเลยว่าเป็นผวานรสวรรค์ขนทองนี่เองต้องขออภัยด้วยจริงๆนะเสี่ยวจิ๋วหลงเฉินเย้ยหยันอย่างเย็นชาพร้อมทั้งยืนยันสถานะของอีกฝ่ายได้อย่างสมบูรณ์เขาก้าวเท้าซ้ายออกไปขณะที่ม่านมิติได้ระเบิดออกขณะที่เขาฟาดฟันดาบในมือออกไปอย่างไม่รอช้าอาวุธเทวะทั้งสองได้ปะทะเข้าใส่กันอีกครั้งขณะที่ทั้งร่างของหลงเฉินและโฮเทียนหวู่ล้วนแล้วแต่ลอยเคว้งกันออกไปด้วยกันทั้งคู่งามนิ้วของพวกเขาฉีกออกขณะที่เลือดอาบไปทั่วทั้งอาวุธเทวะของพวกเขาหลงเฉินเจ้าไม่จำเป็นต้องบุ่มบ่ามเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายอย่างสุดความสามารถพวกเราควรที่จะหาหนทางในการถ่วงเวลาให้กับกองกำลังโลหิตมังกรถึงจะถูกเมื่อทั้งวันเห็นว่าหลงเฉินปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมทั้งเผชิญหน้ากับโฮเทียนหวู่ซึ่งหน้าก็ทำให้นางรีบอส่งข้อความจิตวิญญาณให้กับเขาโดยทันทีโฮเทียนหวู่คนนี้แข็งแกร่งทรงพลังอย่างมากเรียกได้ว่ามีข่าวลือว่าเขาเป็นว่าที่ผู้นำเผ่าวานรสวรรค์ขนทองคนต่อไปถึงแม้ว่าหลงเฉินจะเป็นยอดฝีมือระดับ5ชีพจวรรค์ก็จริงแต่ทว่าเส้นชีพจรสวรรค์ปราณมังกรเส้นที่5ของเขานั้นโปร่งแสงและยังไม่ได้เติบโตอย่างเต็มที่การที่หลงเฉินที่อยู่ในสภาวะนี้ต้องเผชิญหน้ากับโฮเทียนหวู่ซึ่งหน้ามันถือเป็นวิธีการที่ไม่ชาญฉลาดมาก่อนนักฉะนั้นก็ควรที่จะถ่วงเวลาของอีกฝ่ายเอาไว้เพื่อรอให้นักรบโลหิตมังกรทั้งหมดฟื้นฟูอาการบาดเจ็บแล้วค่ะออยเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายอีกครั้งสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่ยอดฝีมือจากพันธมิตรอสูรสวรรค์เองก็กำลังรวมตัวกันมากยิ่งขึ้นต่อให้หลงเฉินเอาชนะโฮเทียนหวู่ได้แต่ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรอยู่ดีมันจะยิ่งถือเป็นชนวนในการเริ่มการต่อสู้ระหว่างพวกเขาและพันธมิตรอสูรสวรรค์ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของข้าหลงเฉินตอบนางกลับไปมังกรมานจันทราฟดันออกไปปะทะเข้ากับการโจมตีของโฮเทียนหวู่อย่างซึ่งหน้าอีกครั้งขณะที่ร่างของพวกเขาต่างถอยร่นกลับไปด้านหลังด้วยกันทั้งคู่มันเป็นคลื่นพลังอันป่าเถื่อนที่ทำให้พื้นดินถึงกับระเบิดออกอย่างรุนแรงและทำให้ม่านมิติรายล้อมไปด้วยรอยปริแตกแต่ทว่าม่านมิตินี้กลับไม่ได้มีสัญญาณของการพังทลายแม้แต่น้อยที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าสถานที่แห่งนี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของเกล็ดย้อนกษัตริย์ซึ่งส่งผลให้ม่านมิติควบแน่นมากกว่าเก่าพลังทำลายของพวกเขาทั้งสองคนต่างได้รับการยับยั้งเอาไว้เจ้าต้องการให้ข้าช่วยลอบโจมตีสังหารเขาทีเผลอหรือไม่ทั้งวันแอเกิดความคิดที่กล้าหาญนี้ขึ้นมาก่อนหน้านี้นางได้นำทัพเหล่านักประมังกรังกรมหมอบเผชิญหน้ากับยอดฝีมือของทางพันธมิตรอสูรสวรรค์ซึ่งความเป็นจริงอแล้วมีเพียงแค่เสี่ยวเย่เว่และคนอื่นๆเท่านั้นที่ลงมือตัวนางยังคงเก็บออมพลังเอาไว้
ลังจากนั้นตัวของโฮเทียนหวูก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและระหว่างที่พวกเขากำลังจะเผชิญหน้ากันก็เป็นตอนที่หลงเฉินตามมาถึงจนถึงตอนนี้แล้วตัวของโฮเทียนหวูก็ยังไม่ได้เผชิญหน้ากับนางและไม่ได้รู้ถึงความแข็งแกร่งของนางไม่จำเป็นข้าจะจัดการมันด้วยตัวเองเจ้าตั้งใจปกป้องรังหมื่นมังกรเถอะหลงเฉินตอบกลับไปโฮเทียนหวูคนนี้มีระดับพลังที่สูงกว่าหลงเจ้าเย่ซึ่งตัวตนระดับนี้มีทักษะเทวะอยู่มากมายและไพ่ตายอยู่นับไม่ถ้วนการที่จะกำจัดอีกฝ่ายได้นั้นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ต่อให้ตัวของทั้งวันเอ็นยื่นมือเข้าช่วยจนอีกฝ่ายกลายเป็นฝ่ายพลาดท่าแต่ถึงอย่างไรการฆ่าอีกฝ่ายก็ยังเป็นเรื่องที่ห่างไกลนักโฮเทียนหวูนั้นไม่ใช่คนโง่และรู้ดีว่าหากมีบางอย่างผิดปกติไปก็จะหันหลังหนีไปโดยทันทีแม้ว่าจะไม่หันหลังหนีแต่ก็ยังมีทางเลือกอื่นอย่างการโจมตีรังหมื่นมังกรหรือไม่ก็โจมตีกองกำลังมังกรหมอกเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะทำให้ทั้งหลงเฉินและทั้งหวานเอ๋อตกที่นั่งลำบากประโยชน์ที่ได้มันไม่คุ้มกับที่ต้องเสียแต่ทว่าการที่ต้องเผชิญหน้ากับตัวตนระดับนี้ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่อีกฝ่ายจะดูไม่ออกว่าพวกเขากำลังพยายามถ่วงเวลาแม้ว่าทั้งหวานเอ๋อจะแข็งแกร่งมากก็จริงแต่ทว่านางยังคงอ่อนในด้านประสบการณ์ในการต่อสู้อยู่ดีทันใดนั้นเองที่พื้นดินได้ระเบิดออกก่อนที่ร่างของหลงเฉินและโฮเทียนหวูที่อยู่เหนือม่านสวรรค์จะพุ่งละงอไปกระแทกเข้ากับพื้นดินพร้อมทั้งหายตัวไปอย่างฉับพลันตอนนี้เองที่ทุกคนต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาตามๆกันเพราะว่าความเร็วของพวกเขาทั้งสองคนนั้นอยู่ในจุดที่น่าเหลือเชื่อเลยก็ว่าได้เมื่อครู่อาวุธของพวกเขายังคงปะทะเข้าใส่กันขณะที่มืออีกข้างผสานเข้าหากันโดยที่ผู้คนไม่สามารถระบุได้ด้วยไวยากรณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อร่างของพวกเขาร่วงหล่นลงมาก็หายตัวไปโดยทันทีพื้นดินระเบิดออกอีกครั้งขณะที่ปรากฏหางมังกรขนาดหมื่นลี้ที่ส่องประกายแสงสีทองอารามได้พวยพุ่งขึ้นสู่ม่านสวรรค์สิ่งที่น่าตกตะลึงคือการที่หางมังกรนี้ฟาดเข้าใส่ม่านฟ้าแต่ทว่าส่วนตัวก็ยังคงอยู่ภายในพื้นดินอย่างเคยพื้นดินสั่นสะท้านอย่างต่อเนื่องขณะที่เสาแสงแห่งดวงดาราสี่เสาได้พวยพุ่งทะลวงม่านฟ้าเสียงดังสนั่นวันไหวส่งออกมาอย่างดังขณะที่พื้นดินกว่าหลายหมื่นลี้ได้ระเบิดออกพร้อมเผยให้เห็นร่างของมังกรทองคำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากใต้พื้นดินศีรษะของมังกรทองนี้ได้ถูกเสาแสงทั้งสี่บีบอัดเอาไว้ขณะที่มันพยายามดิ้นรนอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่สามารถดิ้นหลุดได้มังกรทองถูกพันธนาการเอาไว้แต่ทว่ากลับไม่สามารถมองเห็นร่างของหลงเฉินหรือว่าโฮเทียนหวูได้แม้แต่น้อยเรียกได้ว่ามันทำให้ผู้คนไม่สามารถทำความเข้าใจได้เลยด้วยซ้ำมังกรทองร่างยักย้ายและเสาแสงต่างระเบิดออกด้วยกันทั้งคู่มันแปรเปลี่ยนกลายเป็นฝุ่นผงสีทองทอนร่ามก่อนที่ผู้คนจะมองเห็นร่างที่หายไปของโฮเทียนหวูและหลงเฉินทั้งสองคนต่างอยู่ห่างกันออกไปกว่าหมื่นลี้โดยที่พวกเขาต่างมองไปทางกันและกันโดยที่ฝั่งหนึ่งปกคลุมไปด้วยยะแสงสีทองส่วนอีกฝั่งนั้นรายล้อมไปด้วยประกายแสงดาราที่ทำให้พวกเขาดูราวกับเทพสวรรค์มันเป็นภาพที่ทำให้ผู้คนรู้สึกยำเกรงจากเบื้องลึกของดวงวิญญาณเป็นอย่างที่คิดเอาไว้เลยว่าเชื้อสายแห่งก้าวดารามันมีน้ำยาไม่น้อยช่างน่าเสียดายจริงๆที่ข้าไม่มีโอกาสได้เผชิญหน้ากับตัวตนระดับเดียวกันในยุคสมัยของข้าทว่าถึงแม้ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งแต่ทว่าก็แค่พอมีความสามารถเท่านั้นหากว่าเจ้ามีความสามารถเพียงแค่นี้งั้นข้าก็สามารถเด็ดศีรษะของเจ้าได้ในสามกระบวนท่าเท่านั้นโฮเทียนหวูมองไปทางหลงเฉินด้วยดวงตาสีทองอารามที่แสดงให้เห็นถึงความหยิ่งผยองและมั่นใจในตัวเององชายโฮเทียนหวูช่างแข็งแกร่งไร้เทียมทานวันนี้ท่านจะสะบั้นศีรษะของเชื้อสายแห่งก้าวดาราและประกาศศักดาให้แก่เผ่าอสูรวันรสวรรค์ขนทองท่านใดนั้นเองที่มีเสียงหนึ่งส่งออกมาจากสถานที่ห่างไกลออกไปขณะที่ยอดฝีมือมากมายกว่าหลายล้านคนพากันมุ่งหน้ามาที่นี่นี่คือกลุ่มคนที่แผดสภาวะพลังที่แข็งแกร่งทรงพลังจนน่ากลัวและมีเส้นชีพจรสวรรค์ปรันมังกรหลักฐานกว่าหลายร้อยคนสองในนั้นก่อเส้นชีพจรสวรรค์ปรันมังกรกรกฐานได้กว่า5เส้นพวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นยอดฝีมือของภวนรสวรรค์ขนทองซึ่งเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงที่นี่ก็ต่างโห่ร้องให้กำลังใจแก่โฮเทียนหวูและแสดงความสามารถของตัวเองออกมาเป็นอย่างที่คิดเลยว่าเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงก็ทำให้ยอดฝีมือจากทางพันธมิตรอสูรสวรรค์ที่อยู่รอบๆต่างพากันยกมือแล้วกู่ร้องชื่อของโฮเทียนหวูออกมาแบบเดียวกันมันเป็นคลื่นเสียงที่ดูราวกับเกลียวคลื่นยักษ์ย้ายที่ซัดไปทั่วทั้ง9สวรรค์และโลกทั้ง10เมื่อได้เห็นความแข็งแกร่งของทางภวนรสวรรค์ขนทองก็ทำให้ทั้งหวานเอ๋อถึงกับใจสั่นเพราะว่ามันเป็นกองกำลังที่มากพอที่จะสามารถกวาดล้างพวกเขาได้อย่างง่ายดายทว่าหลงเฉินกลับทำเพียงแค่แสดงสีหน้าที่ราบเรียบไปกับเสียงโห่ร้องนี้เขามองกลับไปทางโฮเทียนหวูด้วยสายตาที่เย็นชาพลางพูดว่าเมื่อไม่มีเสืออยู่ในภูเขาก็ทำให้ลิงเรียกตัวเองว่าราชา
คำพูดนี้ไม่ต่างไปจากการตบหน้าของยอดฝีมือพวานรสวรรค์ขนทองทุกคนถึงได้ทำให้รอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเขาลายหายไปและถูกแทนที่ด้วยจิตสังหารอันไร้ที่สิ้นสุดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ